4รูปแบบการทำงานของแอปเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมายนะระวังตัวด้วยก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟัง4อย่างนะครับสำหรับแอปเงินกู้นอกระบบนะครับที่ว่ามันมักจะทำกันซึ่งก็ต้องระวังกันด้วยนะครับยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะข้อแรกเลยนะครับแอปเงินกู้นอกระบบบางตัวเนี่ยเขาจะชอบบอกว่าขอเงินค่าธรรมเนียมในการโอนก่อนนึกออกใช่ไหมอย่างเช่นเราขอกู้ไป10,000เนี่ยเขาจะบอกว่าขอค่าธรรมเนียมการโอน2,000 บาทให้โอนไปที่เขาก่อนพอเราโอนไปที่เขาเสร็จปั๊บเขาชิงไปเลยเข้าใจปะคือเขาหลอกเอาเงินค่าธรรมเนียมในการโอนเราไปคือพวกที่หลอกเอาเงินโอนไปก่อนนะบางทีก็จะบอกว่าเอ้ยโอนไปแล้ว 2,000 ใช่ไหมแล้วก็บอกเขาว่าเอ้ยคุณยังโอนไม่ได้นะผมดูไปว่าคุณเป็นลูกค้าใหม่เงี้ยเป็นลูกค้าใหม่ต้องโอนเพิ่ม 1,000 นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะโอนเงิน 10,000 บาทเงินกู้คืนให้แน่นอนฮะขอโอนเพิ่มอีก 2,000 ได้มั้ยเดี๋ยวผมต้องทำเรื่องให้มันเรียบร้อยก่อนเขาจะหลอกเอาทีละนิดทีละนิดอ่ะแล้วด้วยความที่ว่าเราเสียดายอ่ะทำให้เราเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพิ่มจ่ายเงินเพิ่มจนสุดท้ายนะเงินกู้ก็ไม่ได้แล้วจ่ายเงินไปแบบสูญเปล่ามากอ่ะแล้วพวกนี้ผมบอกเลยนะว่าไม่มีใครช่วยคุณแน่นอนเขากล้าทำผิดกฎหมายขนาดนี้แสดงว่าเขาอ่ะน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นซัพพอร์ตอยู่อ่ะจบแค่นี้ไม่ต้องพูดถึงบอกไว้เลยนะครับเงินกู้ในระบบทุกตัวไม่มีการโอนเงินของเราไปนะครับคือเราจะไปกู้เงินเขาทำไมเราต้องโอนเงินให้เขาด้วยจำไว้เลยนะฮะเรากู้เงินเขาเราไม่จำเป็นต้องโอนเงินให้เขานะครับอันนี้คือข้อที่1แล้วนะข้อ2นะครับแอปเงินกู้ที่ให้กู้จริงๆนะฮะแต่เขาคิดค่าธรรมเนียมสูงมากนะก็คือแอปพวกเนี้ยเขาก็จะบอกกันเลยว่าถ้ากู้เงินเนี่ยกู้ได้นะอย่างเช่นเรากู้เงิน 10,000 บาทอย่างเงี้ยใช่มั้ยพอเราได้เงินจริงเราได้เงินแค่ 8,000 บาทเขาบอกว่า 2,000 บาทเป็นค่าธรรมเนียมไม่มีนะครับเงินกู้ในระบบไม่มีค่าธรรมเนียมบ้าๆแบบนี้นะครับเงินกู้ในระบบค่าธรรมเนียมที่เยอะที่สุดเลยนะครับคือค่าธรรมเนียมภาษีอากรสแตมป์นะ 0.05% เท่านั้นก็คือ10,000อ่ะโดน5บาทเข้าใจใช่ไหม10,000โดน5บาทเกินนี้ไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณโดนเนี่ยเช่นเนี่ย10,000คุณโดน 1,000 บาท 2,000 บาทปั๊บเนี่ยนี่คือเงินกู้นอกระบบโอเคปะซึ่งที่จริงผมขอรวมข้อ3ด้วยแล้วกันนะก็คือแอปเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยแพงแล้วกันบางแอปก็จะบอกว่าเนี่ยเราโอนเงินให้เสร็จปั๊บเขาก็จะคิดดอกเบี้ยนะเขาบอกว่าดอกเบี้ยวันนึงแค่บาทเดียวเองประมาณเนี้ยแรงมากนะร้อยละบาทเนี่ยคุณกู้เงินไป100บาทอ่ะคุณยืมครบปีแล้วกันนะคุณต้องจ่ายเงินคืน465บาทนะก็คือ100บาทต้นทุนเราใช่ไหมค่าเงินเราอ่ะแล้วก็อีก365บาทก็คือดอกเบี้ยวันละบาทอ่ะปีเดียวอ่ะคุณจ่ายเงินคืน4เท่าอ่ะคิดดูเองกันนะเกือบ5เท่าอ่ะเนี่ยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดมากนะถามว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในระบบเป็นยังไงใช่ไหมเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ย100ละบาทต่อวันเงินกู้ในระบบนะครับดอกเบี้ย100ละ 0.1 บาทต่อวันนี่คือดอกเบี้ยสูงสุดที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งโดยปกติอ่ะคุณน่าจะได้ดอกเบี้ยที่ประมาณ 0.07 ด้วยซ้ํา 1,000 อ่ะคุณโดนดอกเบี้ยวันนึงไม่เกิน1บาทโอเคเนาะข้อที่4นะครับไม่มีดอกเบี้ยมันมีบางแอปนะครับบอกเอ้ยเรายินดีคุณกู้เงินฟรีเลยนะครับเราไม่คิดดอกเบี้ยสักบาทเดียวอุ้ยฟังดูดีมากเลยนะครับแต่พอคุณกู้เงินปั๊บมีค่าธรรมเนียมและไอ้พวกนี้ผมแบบบอกเลยนะว่ามันแย่ยิ่งกว่าดอกเบี้ยอีกนะครับผมเคยเห็นนะแอปเงินกู้ตัวนึงนะบอกว่าไม่คิดดอกเบี้ยนะครับให้กู้เงิน7วันนะแต่พอผลคือยังไงแล้วปะคุณกู้เงิน500บาทคุณได้เงิน400บาทอีก7วันคุณต้องคืนเงิน500บาท400บาทอีก7วันคุณคืนเงิน500บาทพูดง่ายๆคือ7วันเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเพิ่ม100บาทนึกออกใช่ไหม7วันนะคุณจ่ายเงินเพิ่ม100บาทนะ400บาทขึ้นมาเป็น500บาทนี่มันประมาณ 25% เลยนะ7วัน 25% ก็ตกวันหนึ่งประมาณ 2% กว่าเฮ้ยวันหนึ่ง 2.5% น่ะคุณนึกภาพนะไม่คือผมบอกว่าดอกเบี้ยร้อยละบาทต่อวันนะปีหนึ่งคุณจ่ายเพิ่มขึ้นมา4เท่ากว่านี่ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50อ่ะปีหนึ่งคุณจ่ายเพิ่มไป10เท่าอ่ะมันเลวร้ายยิ่งกว่าคิดดอกเบี้ยอ่ะดังนั้นผมก็จะบอกเรื่องตรงนะว่าอย่าทำอย่าไปสมัครเงินกู้นอกระบบแล้วกันนะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็รบกวนดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยคำถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับก็จะพยายามมาตอบนะถ้าผมเห็นนะครับยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดถูกใจนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย